พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของข้าวกับเยาวชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหนึ่งในวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดความสนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นทำได้โดยการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ยิ่งทำมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงเข้ากับทรัพยากรในท้องถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมของนักเรียนก็จะยิ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจและอินไปกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับสวทช.ร่วมกับมูลนิธิในห้างโรงปูนผู้หนึ่งดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เรื่องข้าวแบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะที่1การเดินทางของเมล็ดข้าวซึ่งเน้นการเรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวและพันธุกรรมข้าวระยะที่2กล่องข้าวน้อยเป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะได้เรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมข้าวการเก็บเกี่ยวสีข้าวและฝึกทำกิจกรรมที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวตั้งแต่การออกแบบสร้างแบรนด์และทำบรรจุภัณฑ์ข้าวของตัวเองพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเองสุดท้ายในระยะที่3จะมุ่งส่งเสริมการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าข้าวโดยมีการนำสเต็มศึกษาและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในกิจกรรมต่างๆผู้ที่สนใจติดตามได้ทาง www.nstda.or.th/scicamp ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000